Yeah。 哇塞，天哪！我以为警察是在门口接机，结果在飞机下面接机呀、啊。ภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีสิ่งใดที่ตำรวจไทยทำไม่ได้คือคำขวัญที่พลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์อดีตอธิบดีกรมตำรวจกล่าวไว้เมื่อพ.ศ.2494ยังครั้งไม่เสื่อมคลายไปแม้แต่น้อยวันนี้ตำรวจรับจ็อบไปเป็นรถนำขบวนให้นักท่องเที่ยวจีนได้เดินทางเข้าประเทศไทยแบบ VIP กลายเป็นเรื่องน่าละอายสุดๆไม่ใช่แค่องค์กรตำรวจแต่รวมถึงคนไทยทั้งประเทศด้วยโดนเหยียดหยามเป็นประเทศที่ใช้เงินฟาดหัวได้ไม่รู้จะเอาอะไรไปปฏิเสธเพราะความจริงต่ำตาความเสียหายร้ายกาจครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยฝีมือของ3ตำรวจจาก2หน่วยคือตำรวจจราจรกลางสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลและตำรวจท่องเที่ยวประกอบด้วย1ร้อยตำรวจเอกสมพลพิญโยสโมสรรองสารวัตรกองกำกับการ3กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว1รับผิดชอบสนามบินสุวรรณภูมิ2 10ตำรวจเอกธนกรนุกูลธนกิจและ3 10ตำรวจเอกธนวัฒน์สีมาขจรบุญ2รายหลังนี้สังกัดกองบังคับการตำรวจจราจรหรือจราจรกลางหลังคลิปคอนเทนต์สุดปังที่เมืองจีนกลายเป็นไวรัลขยี้เมืองไทยเละพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผบ.ตร.ก็สั่งให้ต้นสังกัดของทั้ง3นายคือกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวและกองบัญชาการตำรวจนครบาลสอบสวนข้อเท็จจริงเป็นการด่วนเพื่อเอาผิดทางวินัยในขั้นตอนต่อไปซึ่งในส่วนของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวสอบเบื้องต้นออกมาแล้วก็พบว่าร้อยตำรวจเอกสมพลที่ทำหน้าที่ไปรับหมวยสาวจีนและมารดาถึงหลุมจอดเครื่องบินแล้วพาผ่านขั้นตอนเข้าเมืองต่างๆแบบผ่านฉลุยอย่างไวนั้นผลสอบพบว่าตำรวจท่องเที่ยวนายนี้พาลูกค้าจีนทั้งสองผ่านแต่ละด่านอย่างถูกต้องครบหมดไม่มีการลัดข้ามขั้นตอนพอทะลุมาถึงหน้าสนามบินสุวรรณภูมิได้หน้าที่ของเขาก็จบลงเมื่อส่งมอบคนจีนทั้งสองให้ตำรวจจราจรกลาง2นายที่รอรับอยู่พร้อมรถนำขบวนเปิดไฟวับวับหมวยสาวเจ้าของคอนเทนต์หาประสบการณ์ใหม่เอามาทำคอนเทนต์ขึ้นไปนั่งบนรถสายตรวจส่วนมารดาวัย50ปีขึ้นรถตู้โตโยต้าเอาผาดปิดท้ายขบวนจากการสอบสวนเบื้องต้นพบว่าเบื้องลึกเบื้องหลังจริงๆบริการนี้เป็นธุรกิจของบริษัทเอกชนมุ่งรับนักท่องเที่ยวชาวจีนโดยเฉพาะและใช้รถตู้โตโยต้าเอาผาดทั้งหมดเพราะคนจีนชอบรถรุ่นนี้นั่งแล้วเวอร์วังอลังการดีเมื่อธุรกิจเกิดการแข่งขันสูงก็มีบริษัทที่คิดโปรพิเศษออกมาล่อใจลูกค้าคนจีนคือจะมีบริการพิเศษตำรวจขับรถนำขบวนให้ขอแค่จ่ายเงินเพิ่ม 6-7,000 บาทแลกกับความรวดเร็วความปลอดภัยและความรู้สึกการเป็นบุคคลสำคัญซึ่งจริงๆแล้วธุรกิจรถนำขบวนไม่ใช่เพิ่งมีคนมาคิดค้นเอากันในปีนี้หากแต่จุดเริ่มต้นต้องย้อนไปถึงยุคของบัตร Thailand Erit Card โน่นเลยจากนั้นช่วงปี2556ถึง2557ก็มีการตั้งกระทู้กันตามเว็บบอร์ดพันทิปรวมถึงสกู๊ปข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เปิดโปงบริการพิลึกจัดรถนำขบวนให้นักท่องเที่ยวที่มาไทยเรียกชื่อภาษาอังกฤษว่า Police Escort ปรากฏภาพและข้อมูลชัดเจนในเว็บไซต์บริษัทท่องเที่ยวระดับโลกแถมโปรโมทด้วยว่า Police Escort ไทยทำงานเต็มเวลาทั้งกลางวันและกลางคืนเลยไม่ใช่แค่พาร์ทไทม์แม้จะมีสื่อเปิดโปงชัดเจนในครั้งนั้นแต่ก็ไม่ได้มีการสอบสวนอะไรจริงจังบิ๊กตำรวจก็ยังโบยด้วยว่าน่าจะเป็นเรื่องของเอกชนทำกันเองพร้อมทุกอย่างทั้งรถทั้งตำรวจ
อย่างไรก็ตามข้ออ้างนี้ฟังไม่ขึ้นซะแล้วคลิปเขย่าเมืองไทยของสาวจีนเป็นหลักฐานชัดเจนมีการใช้ตำรวจจริงรถตำรวจจริงมาบริการรถนำขบวนเพื่อการท่องเที่ยวคำถามที่คนอยากรู้กันทั่วบ้านทั่วเมืองตำรวจทั้ง3รวมกันหาเงินด้วยวิธีนี้มานานแค่ไหนแล้วไม่ต้องย้อนอดีตไปไกลเอาแค่เมื่อปี2564ที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์รถเบนซ์ของนายแพทย์บุญวนาสินประธานโรงพยาบาลธนบุรีฝ่ารถติดยามเช้าโดยมีรถตำรวจนำขบวนให้จนเกิดโป๊ะขึ้นมาเมื่อคู่กรณีไม่ยอมหลีกทางให้ตอนนั้นฝ่ายตำรวจก็อ้างโน่นนี่นั่นปฏิเสธไม่ได้มานำขบวนให้หมอบุญสุดท้ายก็ไม่มีการสอบสวนเอาเรื่องเอาราวกันแค่มีการสั่งการโดยนายกรัฐมนตรีให้มีการกำชับให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่มีคือบุคคลที่จะมีรถนำขบวนได้มีอยู่แค่5กลุ่มบุคคลล้วนแต่ระดับ VVIP จริงๆเท่านั้นแม้แต่นักธุรกิจผู้ยิ่งใหญ่ที่ไหนก็ไม่เข้าข่ายที่จะได้รถนำขบวนเรื่องที่ตำรวจทั้ง3จะรอดพ้นจากความผิดคงจะยากถึงยากที่สุดเพราะนอกจาก2แม่ลูกชาวจีนจะอยู่นอกหลักเกณฑ์5กลุ่มบุคคลสำคัญการนำรถของหลวงและอาจรวมถึงใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของหลวงไปใช้หาประโยชน์ส่วนตนดูเป็นการทุจริตเต็มๆณเวลานี้หมวยสาวนางสาวหลิวยังคงท่องเที่ยวอยู่ในเมืองไทยการยิ้มเยาะด้วยคำพูดและรอยยิ้มในคลิปไวรัลของเธอคงไม่มีใครจะไปต่อว่าเธอได้ก็ในเมื่อเธอพูดเรื่องจริงทั้งนั้นไทยเราเองก็คงได้แต่ก้มหน้าแก้สิ่งผิดจัดระเบียบรถนำขบวนทุกรูปแบบให้เคร่งครัดกันต่อไป天闷太狠了，这本来三个小时路程，一个点就到了。